ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตครับนำท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศการจำหน่ายใบสมัครของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตครับกับนี่คือคู่มือรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตครับโดยเฉพาะคู่มือนะครับจะจำหน่ายพร้อมใบสมัครราคาชุดละ200บาททุกระดับชั้นครับท่านมาแล้วนะครับก็จะได้คู่มือไป1เล่มครับพร้อมใบสมัครรวมไปจนถึงปฏิทินที่เกี่ยวข้องต่างๆครับสำหรับการจำหน่ายใบสมัครได้เริ่มจำหน่ายใบสมัครแล้วเป็นระดับก่อนประถมศึกษาคืออนุบาล3ขวบอนุบาล1 EP หรือ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่1 English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่1วิทย์คณิตซึ่งภายหลังจากการจำหน่ายใบสมัครก็จะเริ่มเปิดรับสมัครวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์ปี2560ท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาทำความรู้จักโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตกับครูสอนภาษาคนสวยของโรงเรียนกันเลยครับอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต School was founded in 1898 by Para Kru Jumalini Abbott. It comes under the Chumpon Primary Education Service Area Office 1. It was the first sample school in the country during the reign of King Rama V.It is located in the Takdi district area. It was the only school in Chumpon to provide four levels of education within the same grounds. The director of the school is Mr. Banchak Ganalaiwat. Watsuban Nimit has an enrollment of up to 2,000 students. The class levels start at primary school all the way up to senior high school level. The school employs over 100 teachers, two administrative officers, and two groundskeepers. Wat Suban Nimit has an excellent English program that was established 4 to 5 years ago. It is expanded each year to accommodate the students that first started in the English program. It now employs 6 full-time English teachers, two homeroom teachers in kindergarten, and 4 teachers for primary 1 to 4.ท่านผู้ชมครับไหนๆก็มากันแล้วผมจะพาท่านผู้ชมบุกจู่โจมไปที่ห้องเรียนต่างๆที่มีการเปิดจำหน่ายใบสมัครกันครับตอนนี้เราอยู่ที่อนุบาล3ขวบครับไปดูบรรยากาศภายในห้องเรียนกันครับมีอาหารกลางวันพร้อมน้องๆลูกๆอสม3ขวบก็มีระเบียบวินัยครับต่อแถวกันมารับรอรับประทานอาหารครับตอนนี้รายการอาหารมีอะไรบ้างครับวันนี้ครับมีข้าวเปล่าแล้วกับข้าวก็มีต้มจืดหมูสับอะค่ะแล้วก็ผลไม้ก็จะเป็นแตงโมแตงโมน้องๆชอบกันไหมครับชอบค่ะชอบทานหมดทุกวันแล้วค่ะไม่ให้หมดเลยเธอไม่เล่นไม่โผล่และไม่ถึงสองท่า
morning. My name is Malawi Zusin. My nickname is Jen. We are students in this program class 1/1. There are 28 students in my classroom. And we are studying English, science, math, and music with teacher John and teacher Colin. And we are studying Thai with teacher Lee Wan. I love Vaswani with school. I love my teacher and my friend. I am happy when I study in my school. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. My name is Min. My name is Manel. How old are you? วันนี้เราอยู่ที่ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือชั้นป .1 วิทย์คณิตครับไปดูบรรยากาศในห้องกันครับว่ามีอะไรบ้างครับในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีจอ LED ขนาดใหญ่ขณะนี้จะเป็นช่วงเวลาของการสอนวิชาภาษาอังกฤษห้องนี้ครับจะเห็นว่าน้องๆนักเรียนเรียนกันอย่างมีความสุขครับ Yes I do Yes I do Do you like ice cream น้องๆนักเรียนหรือบรรดาลูกหลานของท่านจะเรียนกันอย่างมีความสุขครับการเรียนการสอนแบบเจ้าของภาษามาสอนจริงนี่เป็นห้องน้ำภายในครับเป็นแบบบิวอินหรือว่าภายในห้องเรียนของชั้นมัธยมชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับนี่คืออีก1บรรยากาศในห้องเรียนวิทย์คณิตชั้นประถมศึกษาปีที่1น้องๆกำลังเรียนวิชาสังคมศึกษากันครับแต่ในห้องก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศมีบริการน้ำดื่มมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยบรรยากาศในห้องเรียนก็จะเห็นว่าลูกๆอสบชั้นป.1มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนการสอนเป็นอย่างดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้นำท่านผู้ชมบุกจู่โจมถึงห้องเรียนทำให้มีความรู้สึกได้ว่าลูกๆอสบเรียนกันอย่างมีความสุขจนตัวผมเองมีความรู้สึกว่าอยากมานั่งเรียนด้วยในขณะเดียวกันก็คิดว่าหากลูกหลานของท่านได้มาเรียนที่นี่ก็จะเรียนอย่างมีความสุขเช่นกันท้ายที่สุดนี้อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับจนกว่าจะได้ยินจากปากของลูกหลานท่านเองเมื่อมาเป็นลูกๆอสบท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เริ่มมีการจำหน่ายใบสมัครแล้วและจะเปิดรับสมัครวันที่13-17กุมภาพันธ์นี้โดยสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของทางโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตครับส่วนตัวผมนั้นลาไปก่อนครับมาบุกจู่โจมกันอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียนอื่นๆกันบ้างในโอกาสต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ